วัสดีค่ะวันนี้รายการช็อตคุกนะคะก็จะนำคอนเฟกต์นะคะที่เป็นอาหารเช้าของทุกคนมาทำเมนูแปลกๆให้ทานกันนั่นก็คือคอนเฟกต์ไก่กรอบค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่ามาจับเวลาด้วยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาไก่เนี่ยมาใส่ซีอิ๊วนะคะพริกไทยเราก็คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อนะคะระหว่างนั้นเราก็ต้องตั้งน้ำมันให้เดือดด้วยนะเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่เดือดเราก็จะทอดไก่ไม่ได้นะคะก็หลังจากคลุกไก่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาแป้งนะคะแป้งกับน้ำเย็นมาผสมกันเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาไก่มาชุบนะคะเราก็จะเอาไก่มาชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็นำไปชุบคอนเฟลกนะคะหลังจากคลุกคอนเฟลกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำลงไปทอดกันมีน่าทานมากอ่ะลุ้นตัวกลมหมดเวลาซะแล้วเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดคอนเฟกต์นะคะน่าทานนะเนี่ยหอมมากเมนูนี้นี่ใช้เวลาเกิน3นาทีแน่ๆแต่ว่าถ้าใครแบบมีไก่ที่ทอดไว้แล้วแล้วก็เหลือๆจากมื้อไหนอะค่ะก็ลองเอามาชุบคอนเฟกต์ทานดูก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ Kitchen Studio บุญถาวรสาขาสุวรรณภูมินะคะสำหรับสถานที่และเครื่องครัวสวยๆแบบนี้นะคะก็ยังไงคราวหน้าเนี่ยเราก็มีเมนูแปลกๆมาให้ทุกท่านได้ลองทำกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ